จริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางฐานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และฐานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้เราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาแก่บรรดาญาติโยมส่วนอาตมาภาพคือพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดนะโทรสาธุชนท่านใดสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163หรือจะถามทางเจ้าหน้าที่ให้โทรเข้ามา024961160หรือจะผ่านทาง SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านทางจังหวัดบางที่ก็ลมแรงบ้านหลังคาปลิวกันเยอะก็น่าเห็นใจเนาะธรรมชาติว่าทางกตานก็ต้นไม้ก็กิ่งหักเหมือนกันแต่ต้นไทรก็อาศัยนกพวกนกพวกค้างคาวก็นะได้มากินลูกไม้กันก็ หักไปบ้างก็ถือว่าลมแรงทีเดียวจึงบอกว่าดินนะเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะภัยธรรมชาติภัยทางอากาศเนี่ยดินน้ำลมไฟจึงบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะว่านี่แหละการที่เจริญสติกายานุสติปัฏฐานานี่แหละที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินก็ให้เราได้รู้จักได้ทำเอาไว้ฝึกฝนนี่แหละเตรียมตัวไว้เตรียมตัวกลับบ้านก็เตรียมตัวก่อนตายนี่แหละจึงบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมชาติภัยรถชนกันทุกวันนั่นเจ็บบ้างตายบ้างก็น่าเห็นใจ อากาศก็ร้อนนั่นแหละอากาศคนก็ทำให้คนใจเป็นทุกข์กันเยอะเพราะฉะนั้นการมาเข้าวัดเนี่ยเป็นการสงบใจเป็นการฝึกใจถ้าบางคนฝึกได้แล้วก็ฝึกอยู่กับบ้านก็มีความสุขนั่นแหละจะไม่เล่าร้อนมากเพราะว่าซึ่งธรรมชาตินี่มันเยอะธรรมชาติมันส่งเสริมไม่ทุกข์ส่งเสริมไม่สุขอะไรเงี้ยเนาะนี่แหละที่เรียกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งเพราะเราอายุมากเราก็ต้องยิ่งเข้มแข็งให้มากจิตใจเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกสติเนี่ยดีคือฝึกภาวนาไว้เนี่ยครูบาอาจารย์ทุกที่เลยหลวงปู่อารามก็ดีหลวงปู่หลายๆองค์นี่แหละหลวงปู่ใช่ไหมที่ร่วงลับไปแล้วหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงปู่ท่อนเนี่ยนะถ้าวันสองวันนี้ก็ว่าจะได้ทำมุทิตาหลวงปู่ท่อนกันนั่นนะหลวงปู่ท่อนก็ยังอายุยัง
แปดเก้าสิบแค่นี้เนาะชลาแล้วญาติโยมก็อยู่พระป่ามณีการกันเองบางใหญ่ยังได้ทำบุญกันนี่แหละไม่มีอะไรไม่มีนี่แหละทานทานอันประเสริฐเนี่ยมีน้อยมีมากเราก็ไปทำเหมือนหลวงปู่บอกว่าเขามีคนอื่นเรายังไม่มีเราต้องมีแข่งกับเขาใช่ไหม บางคนมีกันเป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านก็เพราะว่าบุญเก่าของเขาบางคนเห็นว่าหากินยังไม่พอยังดีอ่ะยังมีคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยใช่ไหมรายการที่ช่วยสังคมบริษัทนู้นบริษัทนี้มาซื้อรถให้นั่นแหละสามีก็ ทำคนเดียวโยมผู้หญิงก็เป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้บางคนสารพัดร้อยแปดพันเก้าชีวิตเนี่ยนั่นจึงว่าไอ ก็ยังดีเราเป็นสัตว์สังคมที่ช่วยกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ยังมีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นเห็นไหมบางคน เนี่ยแท็กซี่เก็บเงินได้ก็เอาไปคืนเจ้าของญี่ปุ่นก็ดีใจก็ให้รางวัลสองหมื่นเห็นไหมถ้านี่ญี่ปุ่นบอกว่าคนไทยใจดีนั่นแหละเราก็ดีใจกับแท็กซี่นะแท็กซี่ที่ดีก็เยอะแท็กซี่คุณธรรมวัดสังฆทานเราก็ดีเราก็มีทำเอาไว้ ทำเอาไว้เป็นนี่นะที่ว่าเป็นกระแสยาเพราะว่ายังมายังไม่เป็นพันใช่ไหมยังไม่มาติดป้ายนั่นนะยังไม่เห็นคุณค่าบางคนก็ยังนึกว่าไม่จำเป็นหรอกถ้าเราอยู่ไว้ในใจแต่เนี่ยมันการแสดงออกที่คนก็ดีใจนะมีป้ายนั่นนะ เหมือนยังกับสุนัขเห็นไหมมีป้ายแฟนคอเขาก็รู้ว่าเนี่ยมีเจ้าของไม่ใช่สุนัขเล่ร่อนแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าก็ทำไว้ดีนะเนี่ยคนก็คิดดีคิดดีทำดีเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกเราต้องอดทนมากๆทำอะไรก็ต้องใจหนักๆใช่ไหม มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมแก้วตาอาเจริญพรโยมสาธุนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เลยนะคะโชคดีโยมอายุมากแล้วเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนโยมจำไม่ได้ละโยมเคยโอนเงิน10,000 บาทไปก่อนที่หลวงพ่อสนองท่านจะมรณะสาธุวันนะคะแล้วจบมรณะไปแต่โยมก็จำไม่ได้ โยมจะติดตามวัดสังฆทานในตลอดเวลาเลยนะเจ้าคะสาธุแต่ตอนนี้โยมไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าโยมต้องอยู่กับวิบากกรรมนะเจ้าคะหลวงพ่อภาวนาไว้คือว่าที่ซ้ายของโยมเนี่ยพ่อโยมดูสามีผู้พิการเนี่ยมา16 ปีใช่ไหมจนไม่ไหวแล้วต้องกลับมาอยู่เชียงใหม่นะเจ้าคะแต่นี้ที่ซ้ายของโยมนี่นะเจ้าคะมันปวดมันเวลานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับเขาออกหอกอะไรทิ่มแทงอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมรู้ว่าโยมหลุ
โยมนิมิตว่ามีน้องสะใภ้ไปรับโยมและเห็นได้ยินเสียงพระที่ว่าเป็นลูกผู้พี่นะคะท่านก็มรณะไปนานแล้วเฮ้ยมาอยู่ชั้นสองเพราะว่าเห็นนี่นะถ้าอยู่ชั้นสองแล้วก็สุพินก็ประโคมาเรียกโยมพี่ฟ้าพี่ฟ้าลงมาไม่ต้องลงมาแล้วว่าอย่างนี้นะก็ลงมาแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่รถนั้นนะรถอีกคันหนึ่งเขาเรียกว่ารถกระป๋องจำได้เลยแต่ไม่เห็นหน้าว่าเป็นน้องชายก็มารับกลับไปอย่างนี้ค่ะรถกระป๋องค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ชั้นสองแล้วหนุ่มยมก็เปิดหนังสือดูตัวปรากฏว่าเป็นทุติยานแล้วก็ตอนนี้ยมก็ปฏิบัติเช่นนะคะนั่งสมาธิอย่างเดียวดูวิบากกรรมอ่ะเจ็บปวดยังไงก็ต้องทนเพราะว่าโยมอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลนะคะเราไม่ต้องมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปนะเจ้าคะคือว่าอยากถามหลวงพ่อว่า
เราจะให้พ้นวิบากกรรมยังไงเจ้าคะเดี๋ยวหลวงพ่อตอบทางโทรทัศน์ด้วยนะเจ้าคะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อรักษาศีลภาวนานี่แหละจะได้ใช้กรรมได้หมดนั่นแหละบางทีเขาก็โหสิกรรมให้นะถ้ากรรมไม่รุนแรงไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าคนอะไรต่ออะไรก็บางทีเขาก็โหสิกรรมให้ทีนี้ก็นี่แหละถึงบอกว่าให้เราอดทนนั่นแหละกายเป็นทุกข์นะท่านบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายไม่ใช่ของเราท่านบอกว่าให้ภาวนาเงี้ยคนนี้เป็นมะเร็งพุทโธพุทโธจนลั่นโรงพยาบาลจนตายเลยผมก็ตระหนกที่ก็ตกใจคนนี้ไม่กลัวตายนะตายแน่ตายแน่พุทโธพุทโธจนขาดใจนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็เขาเชื่อเขาศรัทธาคนชุมพรเนาะนั่นแหละทีนี้เขาก็ล่วงลับไปหลายปีลูกๆ ก็โตขึ้นก็ดีทำงานทนายฟาร์มกันอะไรกันนั่นแหละแกก็ฝากหลวงพ่อสนองไว้ให้เลี้ยงไว้วัดนั่นแหละคนเนี้ยเนาะแต่แกเป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมีกรรมกันทุกคนน่ะเห็นมั้ยแม้กระทั่งท่านอาจารย์อู๊ดเนี่ยหลวงพ่ออู๊ดเนี่ยเห็นมั้ยท่านก็ป่วยน่ะสังขารพออายุมากเข้านี่แหละขันธ์5เป็นทุกข์เขาให้พิจารณาว่าเออชีวิตเกิดมาเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายที่หลวงพ่อสนองนั่นก็แต่งเป็นธรรมะไว้นะนั่นน่ะที่ว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนั่นน่ะที่บอกว่านี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นสัจธรรมเนี่ยจึงบอกว่าอริยเจ้าอริยสัจเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินสติปัฏฐาน4ของเรานี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องเป็นพระก็ทำได้เพราะว่าจะเลี้ยวซ้ายแลฝ่าก็ให้คิดถึงดูก่อนจะยกแขนจะคู่เข้ามาจะอ้าปากอมช้อนอะไรใช่ไหมนั่นแหละเหมือนว่าเคี้ยวข้าวก็ให้รู้วางก็ให้รู้เนี่ยท่านบอกว่าทำให้รู้ไว้เรื่อยๆพอสตินี่เองที่บอกว่าให้เป็นญาติกับสติไว้ไอ้ความรู้ตัวนี้แหละต่อไปเราจะไปอยู่ชั้นไหนก็นี่แหละพาสติอันนี้แหละไปสังขารมันไม่ไปอ่ะแต่วิญญาณนี่แหละวิญญาณที่บอกว่าสติวิญญาณนี้เองที่เป็นตัวไปรับวิบากกรรมรับวิบากบุญอะไรก็ตัวสตินี่เองตัวรู้นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นบุญของเราที่เราเป็นชาวพุทธนั่นน่ะหลวงปู่ทุกองค์ครูบาพระบาทตากผ้าครูบาศรีวิชัยเห็นมั้ยทำกันดังนั้นน่ะแม้กระทั่งหลวงปู่อ้ายใช่มั้ยที่อยู่ใกล้ๆวัดนั่นน่ะวัดพระบาทนั่นน่ะพระบาทตากผ้าก็ทำภาวนาเนี่ยพวกนี้แหละสติปัฏฐานของขันธ์ได้พอท่านได้กระดูกเป็นพระธาตุเป็นแก้วครูบาหลายองค์มหานิกายก็เป็นธรรมยุทธก็เป็นให้เราภาวนาท่านบอกหลวงปู่หมวยหลวงปู่อารามก็ทำกันนั่นแหละจน90แล้วหลวงปู่เห็นมาท่านก็ต้องระวังตัวละหลวงปู่ที่ผาแดงใช่ไหมหลวงปู่ลีท่านบอกเราหลับไม่ได้ถ้าเราหลับเดี๋ยวสติมันขาดแล้วมันหลงไปแล้วมันก็ไปเลยท่านบอกท่านไม่นอนท่านไม่หลับท่านพยายามท่านเห็นว่าท่านกลัวจะดีของหลวงปู่มหาบัวไม่เสร็จใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าท่านเมตตานี่แหละผู้ทำได้สตินี่แหละสติปัฏฐานนั่นนี่แหละที่มีเมตตามากหลวงปู่ท่อนเนี่ยท่านจะไปวันนี้ก็ได้ท่านยังอยู่ได้ก็อยู่
เป็นเพื่อนลูกศิษย์ไปก่อนเหนื่อยให้โยมได้ทำบุญทางทานเหมือนหลวงปู่บุญญฤทธิ์นั่นแหละเห็นมาท่านก็ทำของท่านทำสตินั่นแหละทำได้แล้วท่านก็ดูสติดูตัวรู้ของท่านไม่ขาดสตินั่นเองเนี่ยสติประฐานสี่อันนี้เนี่ยเนาะที่ท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านก็ดูสติของท่านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเหนื่อยเหลือเกินเหมือนเนี่ยก่อร่างตั้งให้ร่ำรวยนะครอบครัวก็เหมือนคนทำสมาธินั่นเองคนทำสมาธิคนเดินจงกรมพอรวยแล้วก็สบายหลวงตาท่านเดินทุกวันออกกำลังกายไปด้วยทำสติของท่านไปด้วยอย่างนี้เนี่ยทุกองค์หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนอะไรพวกนี้ทำมาโหเรียกว่าถ้าจะล้มตายนั่นแหละก็หลวงปู่มั่นนะสลบแล้วสลบอีกนั่นเห็นมาเพราะเพียรทำจนได้ของท่านอย่างนี้จึงบอกว่าหลวงพ่อสนองเราก็ทำเห็นนะไม่นอนมาต้องยี่สิบกว่าปีนั่นแหละทำความเพียรจนเข้าใจนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนคมในฝักท่านไม่พูดเราก็ไม่รู้หรอกท่านไม่โปรดพวกเราก็ไม่รู้หลวงปู่ท่อนก็เหมือนกันตอนนั้นพูดเก่งๆท่านก็หัวเราะกับญาติโยมทำโยมพูดยังไงท่านก็พูดขำๆให้โยมฟังมั่งนะคล้ายๆมันแก้เครียดร้อนนะกรุงเทพจะมาอากาศเพราะฉะนั้นนะเนี่ยลีลาพระอริยเจ้าที่ให้เราเนี่ยได้ลื่นเริงบันเทิงธรรมนี่เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าธรรมะไม่ขาดทุนคนปฏิบัติไม่ขาดทุนคนไม่ภาวนานี่แหละขาดทุนทุกวันเหมือนว่ากินข้าวไปทุกวันเผาไปทุกวันเผาทรัพย์ไปทุกวันถ้ายิ่งไม่ใส่บาตรไม่สร้างทานบารมีเนี่ยเหมือนเผาไปทุกวันแต่เห็นไหมใส่บาตรภาวนานั่นน่ะเหมือนว่าฝากทรัพย์ไว้ฐานขันธ์เทวโลกนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเทวโลกสมบัติกันพลาดถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ได้เราไม่ต้องทำก็ได้ใส่บาตรไทยทานไม่ต้องเพราะเราจะได้ของเราและชาตินี้ถ้าเรารู้นะเราไม่ต้องทำก็ได้เพราะเราเอาตัวรอดได้นั่นแหละหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำบุญเอาไว้นะกันทะพลาดทางทานเอาไว้กันพลาดไม่งั้นเดี๋ยวอดนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเห็นไหมต้องลำบากเห็นไหมไปเป็นสัตว์ต่างๆกดดจากจากเบียดเบียนกันขนาดเห็นไหมสัตว์มนุษย์เห็นไหมยังเบียดเบียนกันมึงมีกูไม่มีเอาปนก็จี้กันดีกว่ารักกันดีกว่านั่นแหละตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันเหนื่อยนะคดีเห็นไหมเหมือนโยมพบาลตำรวจใช่ไหมผู้คุมก็เหมือนโยมพบาลเลยต้องมีหน้าที่ปวดหัวนั่นเหนื่อยกับพวกเนี้ยเห็นไหมเหนื่อยกับพวกอยู่ในคุกนั่นนะทุกข์ร้อนนะทุกข์ใช่ไหมเขาก็ต้องทำใจเหมือนคนผู้คุมก็เหมือนครูนั่นนะคนติดคุกก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละจะดื้อจะออกอะไรเงี้ยคอยว่าคอยตีเอาไว้หรือว่าบ่นเอาไว้นั่นนะห้ามเอาไว้นั่นเหมือนกันธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าให้พ่อแม่อย่าให้สังคมเป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะเราทำผิดเราก็ยอมรับผิดนั่นน่ะก็ดีนั่นเองมาก็มีคนสรรเสริญนั่นแหละเราทำผิดเราไม่ยอมรับผิดเราก็ทุกข์ตำรวจก็ทุกข์ไป
นั่นแหละเจ้าหน้าที่เบ๊ะเหมือนกันเอ้า ยอมให้อาตมาคุยคนเดียวนะยอมโทรมามั่งนะดีได้คุยกันเรื่องสมาธิ024961163นะพ่อสามารถก็รอโยมอยู่นะโยมสงสัยธรรมะนะข้อใดก็ถามเข้ามานะถามเข้ามาได้เลยนะสงสัยธรรมะธรรมะนี่ไม่ถามก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมหลวงพ่อถ้ายอมถามมาแต่ก็เราจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาที่ทั้งหมดสงสัยในการถามตอบครับตอบจากนั้นหลวงพ่อก็คุยไปเรื่อยไม่รู้จะไปทางไหนก็คุยเรื่องที่มาตบประการมาเล่าให้ญาติโยมฟังนั่นแหละญาติโยมก็มีปัญหาอยู่บ้านไม่สงบตั้งสมาธิไม่ได้มันเป็นยังไงนะเราก็ถามมาที่หลวงพ่อก็จะแก้ข้อสงสัยให้แก่บรรดาญาติโยมที่ชมแล้วฟังนะก็ถามมายังว่างอยู่โยมยังว่างอยู่นานๆถ้าจะมาหาเราสักทีนึงเพราะว่างานเยอะยิ่งอายุมากวันตามากก็นึกก็นิมนต์ไปนิมนต์มาไปเรื่อยนะพอกระเพาะหลวงพ่อท่านเมตตานะใครเข้านิมนต์แกก็ไปคนเก่าๆอายุมากๆใช่ไหมหลวงพ่อก็ไปตามที่เขานิมนต์ไปเลยท่านก็ออกรายการไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะแต่นี้ท่านมาแล้วโยมสงสัยอะไรก็ถามเลยนะถามเข้ามาหรือจะถามฝากคำถามมา024961164นะนิมนต์หลวงพ่อต่อพูดเหมือนอย่างก็คนที่มาวัดบางคนก็วัดสังฆทานก็ดีทุกวัดอ่ะเหมือนอย่างก็นักเรียนเข้าใหม่เข้าโรงเรียนใหม่ก็เหมือนต้องฝึกต้องอดต้องทนไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วมันจะเรียบร้อยไปหมดอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้นี่แหละทีนี้เรายังอดทนมาปฏิบัติธรรมนี่แหละมันเป็นเมตตาของเรานี่แหละใครอยากจะได้เสน่ห์ใครอยากจะได้อะไรที่ว่าให้เขาพึงพอใจใช่ไหมก็เราต้องมาฝึกปฏิบัติโอ้โหหลวงพ่อสนองเห็นว่าพอท่านได้มีแต่คนเมตตาหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมท่านเองทั้งนั้นก็มีอาเจริญพรโชคดีคุณโยมค่ะอยากทราบบางวัดถึงไม่มีไอ้บทพิมพ์บทสวดของอาการวัตสูตรอะค่ะบ่เขาสวดเยอะบางวัดก็สวดอย่างนู้นอย่างนี้ร้อยแปดดีหมดหลวงปู่บอกพระคาถาเนี่ยเกิดจากคำพูดของพระอรหันต์หรือพระปัจเจหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีนั่นแหละทีนี้มันเยอะไงหลวงปู่หมวยบอกว่าหลวงปู่หมวยอะไรนั่นน่ะท่านบอกว่าดีทั้งนั้นบทคาถาท่านพอลีก็ดีนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามันเป็นมงคลที่คนไม่สวดนี่ไม่ภาวนานี่มงคลมันก็เลยน้อยนั่นนะทีนี้ก็ตีกันดีกว่าเตะกันดีกว่า กินเหล้ากันดีกว่านั่นนะมันก็เลยเป็นมงคลของในคุกกันไปหมดใช่ไหมหันหน้าเข้าคุกกันดีกว่าหันหลังเข้าไม่อยากเข้าวัดแล้วนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยว่าวัดไม่ดีก็เพราะว่าเขาไม่คิดหามงคลใส่ตัวนะเห็นไหมบางคนดีอ่ะเขากลัวเห็นไหมคนจีนใช่ไหมห่อถ้าใครว่าไงใครด่าก็ห่อไว้ทำไมทำมาขายรวยอ่ะทีหลังไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าว่าใช่ป่ะนั่นน่ะเหมือนกันนั่นน่ะเหมือนกันจ้าแล้วเห็นที่อยู่ดูใน YouTube อ่ะค่ะไอ้ดูในเน็ตน่ะมันมีบางที่ก็สวดแบบบางตัวอักษรแบบคําสวดไม่เหมือนกันน่ะบางแบบบางอันก็เกินบางอันก็ขาดอันนี้เรามาสวดตามเนี่ยเราจะบาปมั้ยคะไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็เหมือนว่ามันเป็นที่สมาธิละนั่นแหละที่คนที่บอกว่าสวดแล้ว
มันเกิดเป็นสมาธินั่นน่ะมันเกิดเป็นฌานนั่นน่ะทีนี้ก็มันก็ต้องอภัยกันเนาะบางคนน่ะตัวหนังสือมันเยอะพูดแล้วรู้แล้วว่ามันจะเขียนตัวเนี้ยแต่มันเขียนตกก็มีบางคนใช่ป่ะนะจิตมันเร็วบางคนพิมพ์เร็วอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเขาต้องตรวจทานหน้าดูนะกว่าจะพิมพ์หนังสือกันขึ้นมาเนี่ยบางทียังตกนั่นน่ะเพราะว่าที่ดูคืออย่างวัดพระกันตะไบดกกับธรรมจักรเนี่ยทุกจะตรวจกันทุกวัดเลยแต่ว่าอาการวัตสูตรนี่ไม่ค่อยมีน้อยวัดที่จะตรวจแล้วก็มีพิมพ์ลงในนั้นน่ะในหนังสือทั้งหมดเลยค่ะคล้ายๆว่าอันเนี้ยมันเป็นของเก่าไงนั่นน่ะบางคนก็ตรวจอย่างนี้ถนัดแล้วตรวจพระไตรปิฎกถนัดตรวจชินบัญชรถนัดแล้วสวดนั่นแหละคาถาทุกอย่างพระคาถานั่นแหละบางคนเห็นมาไม่ได้อะไรเลยก็ขอให้ได้อีปิโสสามจบนั่นแหละก็ยังดีนั่นสามที่เรียกว่าสามห้องปู่ย่าตายายนะเขาเล่านั่นอะไรพาหุงก็ยังดีนั่นแหละสองบทเนี้ยคนโบราณนั่นเขาถือกันนะมาบางคนเนี่ยนั่นแหละถือเนี่ยมันเป็นสมาธิอย่าไปตีกันเลยเรามีคาถาเรากลัวคาถาเราจะเสื่อมเห็นไหมเราก็ไปกินเหล้าตีกันอะไรกันก็ไม่เอาเนี่ยคนโบราณที่ว่าคนโบราณซื่อสัตย์เนี่ยคนสมัยนี้ไม่เอาคาถาอะไรก็ไม่เอาก็เลยพ่อแม่ก็เลยไม่ค่อยเชื่อไงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเมามากเข้ามากเข้าก็เลยไม่ได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่กันบางคนนั่นน่ะมันเลยไปคิดถึงเรื่องเมาซะมากกว่านะมันเป็นลักษณะเนี่ยที่บอกว่าอ๋อคำสวดเนี่ยมันเป็นการที่ว่ายึดถือไว้ไม่ให้ทำชั่วนั่นเองนั่นน่ะทีนี้มันก็ไอ้เรื่องที่ว่าเทวดารักษาเนี่ยมันเป็นบุญของเขาที่เขาสวดมนต์อยู่เรื่อยๆเทวานั่นน่ะมาโมทนาด้วยอะไรต่ออะไรนั่นก็เป็นโชคของเขาที่บอกว่าเหมือนคนผลักไปเหมือนคนถีบไปไม่รถชนอะไรต่ออะไรที่เขาเล่านะนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแต่บุญอันนี้แหละที่เราบ้านเมืองคุ้มภัยผ่านไปได้ใช่ไหมแคล้วคลาดภัยนั่นน่ะเราก็ยังไม่อยู่ในทุรกันดารมากนั่นน่ะก็บุญเลยน่ะเห็นไหมรบกันน้ำท่วมไฟไหม้นั่นแหละบอกว่าสังฆทานเป็นแหล่งอาหารนะนั่นแหละเป็นเมืองไทยเป็นแหล่งอาหารขอให้ปลอดภัยนะนั่นแหละบ้านเมืองหลังคาบ้านคนก็ย้ายปิวมากนั่นแหละเป็นแล้วมันสงสารทุกคนมีสายเข้ามานะค่ะนี่ว่าสาธุก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับยายบำรุงเขียนมาว่าโยมตรวจมนต์ทุกวันหลายบทประมาณ10กว่าบททุกวันจะแผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นได้บุญด้วยจะดีไหมคะก็ดีแต่ทีเนี้ยคุณยายก็ภาวนาไว้ด้วยเอาตัวรู้มาใส่ไว้ในใจนั่นน่ะน้อมเข้ามาดูในใจมาสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราด้วยนั่นน่ะจะสวดแล้วก็มานึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอนาปานุสติมันจะได้เกิดกับเรานั่นน่ะที่บอกว่าสมาธิจะได้เกิดให้นี่แหละที่บอกว่าพระทำไมสำเร็จได้ทำไมพระเก่งสมัยโบราณย่าเขาก็เล่าให้ฟังนะตอนเด็กๆนั่นแหละก็เพราะว่าเขาทำสมาธิเขามีฌานอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละ
ทีนี้คุณยายเนี่ยมีศรัทธาสวดแล้วแต่ทีนี้พออายุมากมันจะหมดแรงทีนี้เราก็เอาย่นย่อย่นย่อก็พุทโธสิหายใจเข้าหายใจออกไว้ด้วยนะคุณยายนะนอนก็ท้องพองยุบไปจนหลับนั่นแหละเพื่อมันจะได้ไปเห็นตัวตื่นตัวหลับอีกนั่นแหละหนึ่งก็เป็นบุญใหญ่นะฉบับที่สองครับคุณพ่อคือโยมวันมาจากชลบุรีนะครับก็เขียนว่าโยมอยู่บ้านไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่จะไปบวชนิคมะ3วัน5วันจะได้บุญไหมครับก็ดีแต่ทีนี้แหละถึงบอกว่าอายุมากคล้ายๆว่านกก็ดีปลาก็ดีพอมันชรามากๆมันก็ไม่อยากว่ายมากแล้วทีนี้ก็ไม่อยากว่ายมากก็ระลึกถึงสิระลึกถึงพุทโธพุทโธลมเนี่ยอยู่กับลมอยู่กับลมแล้วนี่แหละคุณยายเหมือนกินข้าวไปด้วยกินลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยเนี่ยรู้ตัวนี่แหละแบบนี้ก็ดีนะทำให้นี่แหละที่บอกว่าบุญใกล้ตัวบุญใกล้ตัวแล้วพออายุมากๆเข้าไปก็ไม่ไหวไปวัดก็ไม่ไหวสวดมนต์ก็จะไม่ไหวแล้วต้องนอนบางคนต้องนอนเหมือนทิเตกว่านั่นน่ะพอจะตายก็ยังพนมมือนั่นน่ะภาวนานึกถึงพุทโธนั่นน่ะเห็นมาสุดท้ายเนี่ยต้องเอาลมหายใจไปดูสตินั่นเองว่ามันจะขาดไปตอนไหนพอมันจะขาดไปเราก็ขาดไปทางดีไงนั่นน่ะหายใจเข้าออกพอมันไปทางนั้นมันก็เหมือนว่าจิตเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่ามันเหมือนโดดผึ่งออกไปเลยนะหลวงพ่อสังวานเนี่ยบอกว่ามันตายแล้วมันเข้าไปอีกมันเข้ามาดูตัวอีกแล้วมันก็จะมาดูตัวมันนะมันเข้าอีกแล้วมันก็ออกไปนั่นแหละตอนมันเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีสติของเราเนี่ยเขามีบุญหลวงปู่ท่านรู้ว่าคนจะตายถ้าทำอย่างนี้ได้จะเอาตัวรอดทุกคนนั่นบอกนั่นแหละทีนี้โกรธก็ไม่มีมโหก็ไม่มาทีนี้มันมีสติบุญอย่างนี้แหละคุณโยมก็สายมาจากกทม.นะครับโยมสุพรรณเจริญสุขโยมกรรมการพระอาจารย์ค่ะสาธุวันนั้นโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าวันนั้นที่โยมไปบวชเนตรคมะ7วันค่ะวันที่สงกรานต์ที่ไปแล้วก็ยืนอยากจะถามว่ายืนสมาธิเนี่ยค่ะแล้วก็ยืนแล้วหัวก็หนักขาก็หนักยืนนานไปมองมาข้างล่างข้างขาน่ะขาเปื่อยเน่าเห็นกระดูกเลยโยมก็เลยดูไปก็ยิ่งจะเห็นไปแต่ว่าคนข้างๆเขาเรียกแล้วโยมก็เลยตื่นรู้สึกออกจากสมาธิใช่ๆค่ะก็เลยออกมาเลยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะไม่เป็นอ่ะนี่แหละที่บอกว่าภาวนาเกิดกรรมฐานยืนกรรมฐานมันเกิดเน่าเปื่อยให้ดูทีนี้ก็เราก็น้อมมาดูใจเรากลัวไหมนั่นแหละเรากลัวไหมถามใจนั่นแหละเราก็มาถามใจเราอยากจะท่าหลวงพ่อไม่เป็นไรมันของดีเราเจอของดีแล้วแต่เรายังทำไม่เป็นเนี่ยนั่นแหละวันคืนวันที่โยมจะสึกวันคืนวันสุดท้ายคืนที่นั่งที่บูดคือโยมทำไมโยมนั่งสมาธินิ่งดีโยมทำไมมีคนเอาลอยเอาพันทองมาวางบนตักโยมอ่ะเห็นชัดๆเลยแต่ลอยมานะคะลอยมาแล้วคันทองอ่ะเอาลอยเอามาวางบนตักโยมอ่ะหนักเลยโยมก็อันนี้มันเป็นนิมิตเนี่ยนิมิตกุศลทีนี้เราก็น้อมเข้ามาดูใจเราไว้เฉยๆอย่าไปกลัวนะเราดูใจเราไม่เอาหรอกอืมโยมบาไม่เอาหรอกดูตัวรู้ไว้
นั่นน่ะกลับมาดูตัวรู้ของเราที่เราใจดีใจเฉยนั่นน่ะแล้วกลับมาดูมันเน่าข้างนอกแล้วมันก็มาดูในใจเราน้อมมาดูแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันเข้ามาในใจบางคนก็บรรลุธรรมได้นะคุณโยมนะโยมจะบอกอะไรสักอย่างเวลายืนสมาธิเนี่ยมันอันตรายไปลงคอโยมฟังก่อนที่คือยืนสมาธิอันตรายก่อนที่โยมออกปุ๊บปั๊บเนี่ยจิตโยมเป็นสมาธิแต่โยมไม่ได้ทรงตัวมีโอกาสล้มได้มากนะคุณถ้าคุณยืนสมาธิเนี่ยคุณก็จะออกเนี่ยคุณต้องพิจารณาก่อนคือสร้างสติประคองตัวไว้ประคองตัวไว้ค่อยๆออกในที่อาตมาสอนค่อยๆออกไม่ใช่โยมออกปั๊บเลยเห็นอะไรแล้วออกปั๊บเนี่ยจิตมันไปพัวพันกับสมาธิแต่ขาดสติทรงตัวมาขาดสติตรงตัวดีว่าโยมไม่ล้มนะถ้าเกิดบางคนเนี่ยออกปั๊บเนี่ยล้มเนี่ยหัวแตกก็มีต้องมีสติพกประคองสมาธิอยู่เพราะยืนเป็นตัวอันตรายนะมันไม่เหมือนนั่งนั่งคุณจะออกยังไงก็ได้แต่ยืนเนี่ยไม่ได้แต่ยืนปั๊บเนี่ยเพราะคุณไปพัวพันกับสมาธิตรงที่คุณยืนได้มันมีสมาธิอยู่เวลาคุณออกปั๊บเนี่ยคุณตกใจเห็นอะไรอสุภะปั๊บหรือเห็นอะไรกรรมฐานปั๊บเนี่ยโยมเลยออกไปเลยออกไปเลยไม่ค่อยออกพิจารณาสติตรงนั้นมันขาดมันจะประคองกายไม่ได้แล้วมันมีสิทธิ์ที่จะล้มเลยนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเรากลัวก็กลัวแล้วก็ค่อยกระจายออกไปกระจายสมาธิให้ไปแล้วก็ค่อยออกนะถ้าทำอย่างนั้นแต่ถ้าที่มีสมาธินะมันจะล็อกอยู่มันจะไม่โอนเองหรอกถ้าออกมาปั๊บนะมันอันตรายมากเลยที่หัวแตกหัวอะไรขึ้นมาลำบากนะเพราะมันไม่ใช่ท่านั่งถ้านั่งเนี่ยมันนั่งยังไงก็ได้แต่สมาธิที่ว่ายืนเนี่ยพ่อตนองก็บอกว่ามันเรียกว่าเรียนทางลัดมันได้สมาธิเร็วนะแล้วถึงว่าแต่เราต้องมีสติควบคุมอยู่ก็เรียกว่าตั้งสติในการคุมตรงตัวถ้าถึงจับไปที่เท้าไงตรงตัวถ้าเราไปจับที่หัวหรือพุทโธอยู่ที่หัวเนี่ยที่จิตมันพุทโธพุทโธจิตไปอยู่ที่พุทโธนี่มันล้มเลยมันตรงไปตรงมามันลำบากลมจับที่หัวลงไปที่เท้าด้าเราต้องนี่จับที่อยู่ที่เท้าเพื่อต้องการให้ฐานของเราเนี่ยไม่เตะไม่ขมำนะแต่โยมก็ไม่เตะนะคะแต่ว่าใช่โชคยังดีไงถ้าโยมไม่ค่อยสบายโยมปวดนะคือโชคดีโชคดีถ้าปุ๊บปั๊บโยมออกขึ้นมาเนี่ยเพลินไปติดสมาธิก็ล้มตึงพอดีเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปเกาะที่เท้าจิตมันไปอยู่ที่ความสงบที่โยมอยู่ที่อสุภะอยู่ที่ก็เห็นกระดูกในความตรงตัวตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายแต่ทีนี้สมาธิมันทำให้เรานิ่งได้แต่ทีเนี้ยเวลาคนออกมาสมาธิแตกปั๊บเนี่ยการตรงตัวออกมาเนี่ยมันไม่จับสมาธิมันจะตีมันจะขมำที่มันตุ๊ดไปเฉยไม่รู้ตัวเพราะก็ทั้งกับสมาธิมันยังค้างอยู่ไม่รู้ตัวอ้าวผมยืนสมาธิอยู่ถึงก็ล้มตีไปหลายคนแล้วเป็นยังไงนะต้องมีสติถอนมาให้มีสติควบคุมอยู่ตลอดก่อนที่จะออกจ้านิมนต์หลวงพ่อขอบคุณพระมาตรการครับจ้านี่แหละถึงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาดูใจเรามาดูใจเราไม่กลัวใจเราไม่กลัวเนี่ยใช้ได้เพราะว่าไม่งั้นคุณยายก็จะตกใจว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีนี่แหละมันเหมือนดูหนังแล้วเราก็จับมาอวดคนก็ไม่ได้ดูกรรมฐานก็เหมือนกันนะมันเห็นภาพนางคว้าก็ดีเห็นเอาพานทองมาก็ดีแต่เรามาจับให้คนดูไม่ได้มันได้แต่เห็นคนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็น้อมมาดูใจเราพอเห็นแสงก็ดีแล้วก็น้อมมาดูมาสว่างในใจเรามันนั่นแหละมาดับในดวงใจเราแล้วปัญญามันจะเกิดเข้าไปอีกนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าพึ่งไปเชื่อแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนั่นน่ะแล้วก็จะดีทีหลังหลวงพ่อสนองก็บอกเห็นอะไรที่กลัวก็ลืมตาซะอะไรตาอะไรเงี้ยนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ลืมตาแล้วก็มาดูใจหรอกที่ได้ไม่กลัวนะบางคนเห็นเน่าเปื่อยแล้ว
คุณยายบอกว่ากลัวกลัวกลัวไม่วิ่งก็ดีแล้วถ้าเห็นทั้งล่างนี่เห็นกระดูกทั้งล่างยิ่งกลัวเลยนะแต่มาบางคนโอ้ยกระดูกมายืนทั้งหน้าเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบางคนทีนี้เห็นแล้วก็ทำเฉยๆนั่นน่ะนี่แหละสติเราก็ไม่ตะเลิดไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่ามีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนั่นน่ะก็บุญก็เป็นบุญของพวกเราเนาะมีสายเข้ามาจากอยุธยานะครับโยมนิพาอาเจริญสุขโยมเจริญพรหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสาธุค่ะลูกจะถามหน่อยค่ะหลวงพ่อขาสาธุลูกได้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันท่องวิสิติโสภาหุงคาถาชินบัญชรธรรมจักรนะคะสาธุแต่ลูกอ่ะไม่ค่อยได้ไปถือศีลประจำส่วนมากลูกจะไปแค่ประมาณวันถึง2วันเท่านั้นแต่ลูกทำอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะหลวงพ่อลูกอยากทราบว่าลูกทำแล้วลูกจะได้บุญไหมคะหลวงพ่อคะนี่แหละที่บอกว่าเอาบ้านทำวัดทำไปสมาธิเนี่ยพอทำไปมากๆแล้วมันก็เจริญไปเองไปสู่ที่ว่าตัวรู้นั่นแหละตัววิปัสสนาตัวรู้ตัวลืมตามาแล้วก็รู้ว่าเราจะไปวัดรู้ว่าเราจะไปตลาดเราก็ไม่หลงไงที่บอกว่าซื้อของแล้วเราก็ไม่หลงเนี่ยเรามีตัวรู้ที่ดีเราจำได้หมายรู้เนี่ยนี่แหละตัววิปัสสนาเนี่ยได้อย่างนี้ก็นี่แหละเจริญไปเถอะเจริญสวดมนต์ภาวนานี่แหละเอาบ้านทำวัดเพราะว่าทุกทำทุกวันเลยนะคะดีดีนั่นแหละเป็นมงคลแล้วนั่งสมาธิอ่ะอย่างมากไม่เกิน10นาทีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นอะไรลูกบางทีไม่เห็นลูกไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่ต้องเห็นใจเราเห็นใจเราเห็นใจเห็นใจเรานึกนั่นน่ะเออใจเรานึกไปทางโน้นทางนี้บางคนเนี่ยเห็นมั้ยเขาบอกว่าภาวนาทีไรนึกถึงไอ้ความโกรธมันโกรธเลยอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็รู้เฉยไว้นั่นน่ะเรานั่นน่ะเห็นในตัวไอ้ตัวฟุ้งซ่านในตัวปรุงแต่งนั่นน่ะแม่เพื่อนทำอย่างนี้ไปตลอดใช่มั้ยคะหลวงพ่อนั่นน่ะทําไปเถอะทําไปนั่นน่ะกรรมฐานมันเป็นพี่น้องกันมันเป็นพี่น้องกันสติปัฏฐานตีกับตัวรู้เนี่ยตัวสมาธิเนี่ยนั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าคนเข้าใจแล้วลมหายใจตอนนั้นลูกฟังในโทรทัศน์เลยนะคะหลวงพ่อขาจ้าลูกลาหลวงพ่อพระสองลูกเลยค่ะสาธุลมหายใจของเราเป็นบุญที่ฝึกสมาทานศีลนะศีลเราดีสมาธิเราดีพอสมควรนะหลวงพ่อทางวานนั้นพูดนะแล้วนั่นแหละต่อไปพอเวลาจะตายนี่แหละเราจะไปไหนเราก็จะรู้ของเราตัวรู้เนี่ยมันจะไปเป็นเทพหรือว่าจะไปนิพพานเนี่ยเขาก็จะรู้ของเขานะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนไหนที่ทำไม่ดีก็เรื่องของเขานั่นน่ะเพราะว่าเขายังต้องมาเกิดอีกน่ะคนทำดีเขาก็จะเตรียมตัวไปนิพพานนั่นน่ะก็ต้องสงสารเขาตอนนั้นเองว่าเออเขายังสอบไม่ผ่านนะนึกอย่างเงี้ยมาเหมือนชาวบ้านน่ะเรียนหนังสือเรียนไม่เก่งก็ตกไปอะไรเงี้ยเขายังสอบไม่ผ่านคนที่สอบผ่านเนี่ยคือคนปฏิบัติได้คนเข้มแข็งอดทนนี่แหละเหมือนเป็นในร้อยในพันนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนว่าคนมีลาภมียศคนมีศีลธรรมเนี่ยเขามีลาภมียศอยู่ในตัวของเขานั่นน่ะเขาตายไปเขาจะได้ไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันเป็นบุญของเขา
ทีนี้ครูบาอาจารย์หนึ่งบอกว่าถ้าใครเห็นจะเป็นคนงกบุญมากนั่นน่ะพระโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้เรื่องใจของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นเหมือนหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มั่นทุกคนบางคนก็ไม่เห็นแต่นี่หลวงปู่นี่ทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพวกครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านรู้ว่าคนนี้ยังโปรดไม่ได้ท่านก็ยังบอกไม่ได้แต่คนที่โปรดได้เขาก็จะมาหาหลวงพ่อสังวาลตอนท่านอยู่นะนั่นแหละบางทีท่านมาเทศวัดสังฆทานเนี่ยคนนี้จะดีใจนั่นแหละเหมือนว่าบุญของเขาที่มาเจอกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปเอาคนอื่นนะพี่ตายมาจากสมุทรสงครามนะครับโยมลุงนภาอาเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะสาธุสาธุหนูเพิ่งโดนรถชนมาแล้วก็ขาหน้าเอ็นหัวเข่าน่ะมันฉีกนิดหน่อยนะคะหมอบอกว่าไม่ให้เดินมากแต่ทีนี้นอกจากเดินตรงกลมแล้วอ่ะหนูทำอย่างอื่นไม่สงบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะคะนี่แหละเราก็ภาวนาแล้วถ้าเรามีน้ำมันนะเรามีน้ำมันแล้วก็หาน้ำมันมานวดเนาะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ภาวนาไว้โยมภาวนาไว้หนูภาวนามันก็ไม่สงบเพราะว่าในบ้านหนูมันมีเรื่องเครียดอยู่ทีนี้หนูต้องเดินตรงกลมนี่เนี่ยมันถึงต้องหายเครียดค่ะเราก็ปองอนิจจังนะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนยังก็เห็นว่าอะไรอ่ะหมู่บ้านอนละเวงแต่เราทำใจไม่อนละเวงเพราะว่ามันยุ่งกันไปหมดนะมันเครียดกันไปหมดเรื่องเก่ายังไม่ทันหายเรื่องใหม่มาอีกแล้วค่ะนั่นแหละเพราะเขาไม่ถือศีลเขาไม่ค่อยถือศีลกันเขาไม่ได้ภาวนาชีวิตหนูจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ดีนะขอให้ดีไวๆเขาเคยดูให้หนูนะคะเขาบอกว่าถ้าหนูนั้นไม่บวชเนี่ยไม่บวชทีอ่ะถือว่าศึกไปแล้วอ่ะถ้าเกิดศึกไปก่อนกำหนดน่ะดวงหนูจะมีกับความย่ำแย่มีแต่ว่าความแบบว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาชีวิตตกต่ำตลอดไปจะไม่เจอสิ่งที่ดีอ่ะจริงเหรอคะหลวงพ่อถ้าเราทำดีเอาอย่างนี้เอาใหม่เราก็รักษาศีลภาวนาของเรานี่แหละเราจะดีทุกวันนะทำทุกวันค่ะนั่นแหละอย่าไปคิดว่าไม่ดีคุณแม่บุญเรือนบอกว่าอย่าไปนึกว่าตกต่ำคนทำดีจะไม่ตกต่ำนะนั่นแหละเราไม่เป็นตามที่เขาพูดตามคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนบอกว่าเฮงๆรวยเจริญนั่นแหละคุณแม่ไม่พูดอะไรแล้วหนูจะเดินจงกรมได้ไหมคะได้แล้วก็นั่นพยายามนะขอให้หายไวๆเพื่อได้มาวัดสังฆทานได้นะสาธุขอบคุณมากค่ะสาธุ เพราะนี่แหละจึงบอกว่าบ้านเราอนละเวงนั่นแหละเราก็ทำตัวไม่อนละเวงเราต้องพยายามใช่ไหมถ้าเราไปอลเวงกันหมดทีเนี้ย บ้านเราก็เหมือนว่าไม่มีหางเสือเลยหางเสือก็ไม่มีพายก็ไม่มีทีนี้มันก็หมุนอยู่ในอ่างนั่นแหละใช่ไหมทุกอยู่ในอ่างนั่นแหละชีวิตเนี้ยวัฏฏะวนเวียนจึงบอกว่าพูดดีคิดดีที่บอกว่าวิสาขาบอกว่าไฟภายนอกไม่เอามาเข้ามาในบ้านเราเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนั่นแหละโอ้โหเมืองไทยนี่ไม่น่าอยู่เลยนี่แต่วัดสังฆทานนี่น่าอยู่เหลือเกินเห็นไหมเดี๋ยววิสาขาอีกแล้วเฮ้ยมันเร็วเหลือเกินนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ไปวุ่นวายเราไม่ไปอนละเวงใช่ไหมนั่นแหละเหมือนหนูว่าบ้านเราทำไมมันทุกข์เหลือเกินนั่นแหละเราจะไปเอาไฟข้างนอกเข้ามาเอามาเติมเชื้ออีกนะพูดแต่สิ่งที่ดีเอาเรื่องดีมาพูดกันนะยิ้มแย้มแจ่มใส
ใช่ไหมไม่งั้นน่ะทุกข์นะทุกข์จริงๆนั่นน่ะเออทุกข์มากๆอ่ะไฟจุดบ้านดีกว่าบางคนนั่นแหละเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าโอ้บ้านก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์อ่ะนั่นน่ะท่านบอกว่าใจเรานี่เองใจเรานั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะเออเอาสายมาก็มีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมอาริยาอาเจริญตุกโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าสาธุพระคุณเจ้าเจ้าค่ะขอถามค่ะโยมฝันแล้วที่ทำให้โยมไม่สบายใจว่าน้องสาวโยมนิมนต์พระมาก็รู้สึกว่าจะเป็นพระวัดสังฆทานนะในความฝันนะนะเจ้าค่ะสองรูปแล้วทีนี้น้องเขาก็เอาของไปทำบุญเสร็จแล้วเขาก็ดิ้นพัดพาเลยอยู่แล้วเขาก็หล่นลงไปในน้ำอ่ะในน้ำแล้วเสร็จแล้วโยมก็ดึงเขาดึงแล้วก็เป็นคอยาวดำขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเป็นพญานาคหรือว่าเป็นอะไรเป็นเปรตหรือพญานาคก็ไม่รู้แหละแล้วโยมก็เรียกชื่อน้องสาวโยมว่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วพระที่นั่งอยู่แล้วก็เป็นพระวัดสังฆทานนี่แหละแล้วโยมก็เลยโทรไปหานายรีบไปวัดสังฆทานแล้วพระเหลืองไปถวายพระเดี๋ยวนี้เลยนะทำให้โยมเป็นกังวลใจเหมือนกันนะพระคุณเจ้าแต่น้องสาวคนนี้ก็เป็นคนที่ชอบเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิอยู่แต่โยมก็คิดในแง่ที่ดีไม่คิดในแง่ที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นกังวลนะเจ้าค่ะอยู่เขาก็หล่นลงไปในน้ำแล้วโยมก็ดึงคอเขาก็ยาวเหมือนยีราฟก็เหมือนเป็ดก็เหมือนพญานาคก็เหมือนเล่นโยมเลยสับสนในวันนี้ทั้งวันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ต้องขอโทรถามว่าคุณเจ้าเดือดร้อนขอบคุณมากเกรงใจด้วยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเนี่ยให้แก้ตัวรักษาศีลภาวนาไว้ให้มั่นคงแล้วมันก็จะกลับดีนะนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ทำไม่เชื่อไม่ทำมันก็ทุกข์อยู่ในใจน่ะมันก็คาใจนั่นน่ะมันเป็นนิมิตนั่นน่ะถึงว่านิมิตเนี่ยจะเชื่อได้ไม่ได้เราก็สักตะวันนิมิตแต่เราตามเดินตามพุทธเจ้านั่นน่ะเหมือนองคุลิมานใช่ไหมนั่นน่ะว่าเขาดูไว้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นโจรร้ายอะไรตาอะไรมันเป็นเนี่ยเขากำหนดมาแล้วแต่มาเจอพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าเราหยุดแล้วนั่นน่ะเราถือศีลภาวนาแล้วหยุดถือศีลภาวนานั่นแหละก็ดีเลยพระพุทธเจ้านั่นน่ะองคุลิมานก็เป็นพระอรหันต์ก็มีสายมาจากชัยภูมินะครับโยมสุนีเจริญสุขโยมมาสการหลวงพ่อท่านสงฆ์พระองค์จ้าสาธุจ้าเป็นไงบ้างจ้าที่ฉันมีทุกข์มากจ้าเพราะว่าเป็นตายเมื่อวันที่30นี่นะจ้าทำใจไม่ได้ทั้งที่รู้น่ะหลวงพ่อฉันก็ทำบุญประจำเป็นก็เป็นคนบุญน่ะแต่ล่มน่ะจะล่มหัวเตกใช่แต่กระโหลกเตกสี่เตียงตายเลยจ้ะเตกกระทันหันจะทำใจไม่ได้น่ะโอ้ธรรมดาก็นั่งสมาธิแล้วก็ทำกราบพระสวดมนต์นี่แหละเตกนี่แหละคุณยอมอ่ะเหมือนยังกับว่าแต่ก็ยังทำใจไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังที่คนที่จะทำใจได้คือต้องเป็นโสดาโสดาเนี่ยเอ้าลูกเขยโดนงูกัดตายลูกงูกัดตายแล้วทีนี้พ่อก็บอกว่าเออเนี่ยพวกเราฝึกมรณาไว้นะนึกถึงความตายไว้ทุกวันพอลูกมันตายแล้วแม่เอ้ยนี่แหละมันก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับเนี่ยเกิดดับนั่นแหละแต่ทีนี้รักแสนรักเนี่ยที่ท่านก่อนท่านพูดนะรักแสนรักก็ต้องจากกันเวลาตาย
นั่นน่ะทีนี้เราก็นึกอย่างเงี้ยอ๋อพระท่านก็พูดให้เราฟังว่ามันเป็นธรรมดาที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอดทึกนึกถึงความดีไม่ได้นั่นน่ะทีนี้เราบอกว่าแกก็ดีน่ะหลวงพ่ออยู่กันมา15ปีใช่ไม่เคยพูดอะไรผิดเลยแกเป็นนักเทศมาก่อนแกเป็นนักบวชบวชไป21พรรษาแล้วกลับมาเห็นฉันก็เลยมาซื้อมาอยู่ละกัน15ปี16ปีคราวนี้ไม่เป็นไรอ่ะแกก็เลยมาล่มจ้ะล่มอยู่หลังบ้านนี่เลยไม่เป็นไรอ่ะเองบ้านแกมีภาวนาของแกมีภาวนาดวงจิตอันเนี้ยเป็นกุศลอยู่ถ้าเขาเป็นกุศลเนี่ยเขาก็ไปดีอยู่แล้วเพราะเขามีศีลนั่นน่ะถึงแม้ว่ามันจะแตกเหมือนว่าแลกไปเนี่ยแต่ดวงจิตเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่ดวงจิตที่คนที่ฝึกเอาไว้เนี่ยนั่นน่ะนะคุณโยมนะถึงจะไปถูกไฟไหม้ถูกน้ำร้อนลวกแต่ดวงจิตอันเนี้ยที่เขาหลุดออกไปเนี่ยนั่นน่ะท่านบอกว่าดวงจิตไปดีนะหลวงพ่อสาธุมันเลยเวลาคือรายการธรรมะจะหวังใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวโยมจะมาโทรที่หลังก็ได้นะอย่างสงสัยก็จะโทรมาที่หลังขอเบรกไว้ก่อนมาพบกันในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124พุ่มทองหลวงพ่อโต
วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112410พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา17 นาฬิกาพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา8 นาฬิกาทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13.00 นพร้อมทองคำพุ่งพงมือพระตองเรากลับมาในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจก็จะรับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาสาธุชนท่านใดนะมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือไอ้ตำปัญหาธรรมะก็โทรเข้ามาได้นะ024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเข้ามา024961164 024961164นะหรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทนี่หมดหลวงพ่อโถจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาอีกชั่วโมงหนึ่งก็ดีรายการครึ่งหลังนี้ญาติโยมก็มาคุยกันนะจะได้นี่แหละถ้าญาติโยมไม่คุยอาตมาก็คุยคนเดียว เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่า
นึกถึงเรื่องความตายมันไม่ใช่เป็นไม่มงคลหรอกมันเป็นมงคลเพราะว่าเราก็ได้ไม่ประมาทใช่ไหมเราไม่ตายเราจะไปป้นไปจี้เขาเราก็ไม่ตายใช่ไหมไอเด็กหนุ่มๆมันไม่ได้คิดอะไรมันก็ไปล้วงกระเป๋าเขาไปแย่งชิงโทรศัพท์ก็ดีนั่นแหละถ้าเกิดใครมาเห็นเขายิงเอาก็ตายนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่รู้นั่นแหละเขาไม่รู้เขานึกว่ามันเป็นดีนั่นแหละครับอืมมีสายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมทัตนีเจริญพรโยมอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมจ้าหนูเคยเป็นลูกศิษย์อยู่คณะศิษย์สามวัดสุทัศน์ค่ะหลวงน้าเป็นเจ้าคณะจ้าแล้วหนูก็จะหุงข้าวถวายท่านตอนก่อนออกบิณฑบาตค่ะแล้วก็จัดอาหารถวายท่านตอนท่านกลับจากบิณฑบาตจ้าค่ะจ้าแล้วหนูก็ทำงานอยู่ในคณะอยู่ห้าหกเดือนค่ะแล้วหนูก็ไปที่วิหารหลวงพ่อโตหนูไปทำสมาธิที่วิหารหลวงพ่อโตที่วัดสุทัศน์อ่ะแทบทุกวันค่ะแทบทุกวันกลางคืนหนูก็นอนใต้ถุนคณะที่ใต้ถุนคณะหลวงน้าค่ะนี่หนูก็ชอบทำสมาธิค่ะหนูเป็นลูกศิษย์วัดลำเปิงค่ะเพราะว่าหนูอยู่เชียงใหม่หลวงพ่อทองหลวงปู่ทองจ้าค่ะจ้านี่ระหว่างนั้นหนูจะไปเนเธอร์แลนด์ไปหาลูกสาวจ้าแล้วหนูก็อยากได้แฟนฝรั่งจ้าหนูก็อธิษฐานนี่คือมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วค่ะที่เอามาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีนี้หนูก็เดินจงกรมหนูก็อธิษฐานไปว่าไปเนี่ยขอให้เจอคนรวยๆทีเถอะนี่นะอยากรวยนะอยากมีบ้านอยู่หลังใหญ่ๆอะไรหนูก็อธิษฐานถามอธิษฐานเอาเรื่อยเวลาเดินจงกรมหนูก็นึกเรื่อยค่ะหลวงพ่อนี่หนูมันเป็นภาพปรากฏขึ้นมาบนพื้นที่หนูเดินจงกรมอ่ะที่อยู่ใต้ถุนคณะจ้า13อ่ะค่ะจ้าเป็นภาพเป็นพื้นภาพขึ้นมาที่พื้นนะครับจ้าเป็นคนตัวใหญ่ผมหยิกจมูกใหญ่ตัวสูงใหญ่ท้องใหญ่อย่างโอ่งมังกรเป็นภาพขึ้นมาเห็นแล้วก็มีเสียงผู้ชายรุ่นเดียวกันกับหนูเนี่ยตอนนี้หนูอายุ54แล้วนะจ้าเมื่อตอนนั้นหนูก็40กว่าทีนี้เขาบอกว่าเอาไม่ล่ะเนี่ยมีเนี่ยอย่างนี้แหละเขาถามเนี่ยแล้วหนูก็ลืมไปละหนูก็ลืมเหตุการณ์นั้นไปละว่ามันเกิดขึ้นทีนี้หนูก็ทำเรื่องทำอะไรเสร็จหนูก็ไปถึงเนเธอร์แลนด์นู่นไปถึงก็เพื่อนรุ่นพี่ของลูกสาวเขาเป็นนักศึกษานะเขาไปเรียนหนูก็ไปได้ง่ายๆไปในฐานะแม่นักศึกษาไปง่ายทีนี้พอไปถึงสักได้2อาทิตย์เพื่อนรุ่นพี่ของลูกสาวเขาก็มาบอกเนี่ยแม่เธอสวยนะแล้วมีอยู่คนนึงกับเมียเขาเพิ่งตายอ่ะเขาว่าอยากได้ผู้หญิงไทยบอกรวยเนี่ยวะก็เลยพากันแม่เขาเป็นแม่สื่อแหละพาไปซื้อตัวกันพอไปถึงหนูไปเห็นนะหลวงพ่อเหมือนกันก็อย่างภาพในที่หนูเดินจงกรมแล้วหนูคิดขึ้นมาเป็นผมบ๊อบแล้วเป็นผมหยิกเป็นหลอดอ่ะแล้วก็จมูกโตปากอ้วนปากห้อยแล้วเนื้อที่คางนี่ยาวลงมาห้อยอยู่ตำคอเนี่ยตัวสูงใหญ่ท้องอย่างโอ่งมังกรหนูบอกหนูก็เลยนึกออกเลยนึกออกว่าอ้อไอ้หมอนี่เห็นมาแล้วแต่หนูไม่ได้เอามาดอกมันตัวเหม็นหนูไม่ตกลงเอาหรอกหนูไม่ชอบคนกลิ่นตัวแรงหนูก็กลับหนูก็อยู่กับลูกครบ3เดือนหนูก็กลับมาประเทศไทยแล้วทีนี้หนูอยากรู้ว่ามันที่มันเป็นแบบนั้นคือ
เสียงผู้ชายที่ดังเข้ามาในหูหนูเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้มันเป็นกุศลของเรานะเป็นธรรมะเราไม่เอาก็ได้เราเอาก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วโยมบอกว่าไม่เอาดีกว่านั่นแหละทีนี้นั่นแหละเราก็บอกว่ามันเป็นธรรมะธรรมะบันดาลให้ดูนั่นแหละนะใครปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาเห็นได้พวกเนี่ยเห็นใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่หลอกแต่มันเห็นจริงได้ทีนี้ถ้าเห็นหลอกๆเนี่ยมันจะซ้ำอยู่เรื่อยเลยเหมือนแผ่นเสียงตกล่องนั่นแหละเรียกว่ายานมันหลอกนะอย่างนี้แหละก็เราปฏิบัติไปมันเป็นกุศลนั่นแหละถึงบอกว่ามันจริงอยู่ที่ใจเจ้าของทำมันไม่ทำก็บอกว่าไม่มีไม่จริงนั่นน่ะคนไหนทำเขาเห็นมันจริงของเขาน่ะหลวงปู่ท่านอย่าพูดอย่างนี้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงไงท่านเห็นจริงท่านก็เอามาเล่าไว้บ้างทีนี้ก็คนรุ่นหลังนี่มันไม่เห็นไงมันก็เลยไอ้พวกเกมดีกว่าพวกวิทยาศาสตร์ดีกว่านั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมทีนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาช่วยอำนวยความสะดวกเราแต่เวลาจะตายเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเขาไม่เอาจิตใจอันเนี้ยใช่มั้ยจิตใจเนี่ยคือต้องพุทโธคือต้องภาวนานั่นน่ะคือต้องเจริญสติอย่างนี้น่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนมีบุญไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไปได้แฟนที่สมหวังอะไรต่ออะไรบางคนสมหวังแล้วก็ทิ้งอีกนั่นน่ะบางคนมีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากนครศรีธรรมราชนะครับโยมชัยพรอาจจะเริ่มตกโยมสวัสดีครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยมเป็นไงบ้างผมชัยพรพุ่มเอี่ยมครับจากนครครับครับจะถามหลวงพ่อครับเรื่องเหมือนกับความคิดของผมเหมือนว่าลูกไม่สบายอยู่เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่8เดือนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรามองเหมือนกับว่ามีปมน้อยครับสำหรับตัวเรานะถ้าดูว่าเราไปไหนมาไหนเหมือนเขามองเราเหมือนกับว่าเราในความคิดของผมเองนะครับไม่ทราบผมคิดไหมว่าเราเป็นคนมีปมน้อยที่ว่าเพื่อนมองแบบนั้นไหมครับว่าเราดวงไม่ดีหรือว่าชะตาเราไม่ดีแบบนั้นไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความคิดนี้ได้ยังไงบ้างครับก็เอาภาวนานี่แหละเราจะไปแคร์ใครถ้าเราถูกโชคเมื่อไหร่เนี่ยไอ้แคร์นี่มันหมดไปพอดีเลยนะไอ้ใหม่ๆเนี่ยถ้าเราเหมือนว่าเรามีเงินทองขึ้นมาไม่มีใครว่าเราเลยนะคุณโยมนะนี่แหละบุญเนี่ยอย่าทิ้งไงภาวนาอย่าทิ้งถ้าไม่ทิ้งนะต่อไปไอ้เนี่ยเหมือนว่าลุ่มดอนๆนะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปที่ลุ่มเดี๋ยวเราก็ไปที่ดอนเรานึกว่าตอนนี้มันยังวิบากกรรมเรานะเรานึกอย่างนั้นอดทนทีนี้นะพอรวยขึ้นมานั่นแหละมันไปอยู่ที่ลุ่มแล้วนะวาสนาเนี่ยนึกอย่างนี้นึกอย่างนี้จะได้สบายใจนะจ้ารักษาสิ่งตอนนี้ลูกก็ดีขึ้นนะเป็นปฏิหารเลยครับลูกของผมศรัทธาในศาสนาแล้วก็เจอปฏิหารจริงๆครับนั่นแหละอย่าลืมนะไม่ลืมอย่าลืมใส่บาตรนะใส่บาตรทุกวันเราก็จะมีลาภนั่นนะหลวงพ่อปานบอกว่าให้ใส่บาตรนั่นนะรวยค้าขายก็รวยนั่นนะกระถาหลวงพ่อปานสาธุกระถาหลวงพ่อปานกระถาเงินหลานนั่นนะปฐาคาถาพระปัจเจนั่นนะถึงบอกว่าให้ใส่บาตรเมตตาไง
นั่นน่ะนอนนอนก็ให้ภาวนาคาถานี้ด้วยนั่นน่ะไม่ให้ทิ้งนั่นน่ะก็ดีเหมือนคาถาคุณแม่บุญเรือนนั่นให้ฝากสารพีกันไว้นั่นน่ะเอา3รอบเย็น3รอบทำไว้นะครับทำอนน้อยเนี่ยบุญมันมาเลยนั่นน่ะยังเหมือนว่าบางคนหัวอ้าวฝากให้ตายเราไม่ทำอะไรมันจะมาได้ยังไงอ้าวเจ้าพูดอย่างนั้นเจ้าก็นอนไปเถอะใช่ไหมนี่นะคุณแม่บุญเรือนบอกว่าให้พูดดีไงพูดดีทำดีคิดดีนั่นนะนึกนะเคารพคุณพ่อคุณแม่พระพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านนะกายตัวเราพระสงฆ์ยังอยู่ที่วัดใช่ไหมไกลกว่านั่นน่ะเราต้องห่วงพ่อแม่ของเรานั่นน่ะถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นไหมเยาวชนเนี่ยถ้ารักพ่อรักแม่เคารพกันนี่นะเคารพพ่อแม่ก็จะมีความสุขเลยนะ50-60%เลยใช่ไหมแล้วเราทำดีอีกนะมันก็100%เลยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็ทุกเนี่ยทุกเยอะนั่นน่ะทุกวันเนี่ยทำยังไงเราจะไปลักขโมยเขาได้ทำยังไงเราจะไปขโมยรถเขาได้อะไรต่างอะไรใช่ไหมนั่นน่ะตายมาจากพิจบูรณ์ครับโยมวันดีอาจารย์เริ่มสุขโยมตะกี้ฟังหลวงพ่อทั้งสองท่านพูดว่าถ้าไม่มีใครโทรมาหลวงพ่อก็จะคุยคนเดียวฟังอยู่ผ้ารับฟังอยู่ดูรายการอยู่แต่ไม่มีปัญหาจะถามแล้วค่ะแต่โทรมาบอกว่ามีคนฟังอยู่ค่ะเออปฏิบัติอยู่ค่ะตอนนี้เลี้ยงหลานไม่ค่อยมีเวลาแต่นั่งแต่ฟังรายการก็นั่งนิพพานทุกคืนแต่ไม่มีเวลาสวดมนต์เลยค่ะหลวงพ่อเวลาสวดมนต์นี่ไม่มีเลยเพราะว่ามันดึกแล้วก็นั่งกรรมฐานมั่งยืนมั่งเดินมั่งก็ดีแล้วนั่นแหละถูกอ่ะนั่นแหละอุ้มเด็กแล้วก็รู้มันมีสตินั่นแหละเหมือนที่ว่าดำนาน่ะดำไม่ก็พุทโธดำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นค่ะฟังอยู่หลวงพ่อบอกว่าจะพูดคนเดียวแต่มีคนฟังอยู่นะคะดีดีเมื่อก่อนฉันไม่ไปเลี้ยงหลานฉันไปวัดฉันก็เข้าพรรษาประจำศีลทุกวันพระนะคะช่วงเข้าพรรษาแต่พอเข้าเลิกเข้าพรรษาก็ไม่ไปจิตใจไม่เคยสงบเลยแบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้มีอยู่ครั้งนึงอ่ะที่นั่งได้ทำได้เลยค่ะหลวงพ่อแบบนั่งแล้วตัวเบาไปหมดเลยเบาแบบจิตใจสบายเบาแบบสบายมันเข้าสมาธิได้มีความสุขมากค่ะนั่นน่ะมันเกิดแล้วก็ได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกเลยค่ะหลวงพ่อนี่แหละครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรมันจำได้แล้วเวลาพยายามจะทำแต่ว่าไม่เคยเล่ากับใครเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเล่าแล้วจะทำไม่ได้อีกเพิ่งมาเล่ากับหลวงพ่อเนี่ยนะคะเวลาใกล้จะตายเนี่ยไอตัวทำได้นั่นแหละมันจะมานุเคราะห์เรานะคุณโยมนะค่ะแล้วมีอีกอย่างที่ฉันนั่งไปนั่งทีแรกเลยคือทำไม่ได้กี่ปีไปไม่กี่ปีนั่งอยู่พอนั่งเราจะทำจิตสงบมันมีตัวเลยมาตายขึ้นมาตายจากแขนลงมาต้นคอก็นั่งนิ่งเอ๊ะตัวอะไรแบบเหมือนตัวใหญ่มากแต่เป็นตัวแบบเท่าประมาณนิ้วก้อยตาก็เงียบแปลงก็ไม่เห็นมีตัวอะไรอ่ะอย่างนี้เรียกว่านี่แหละที่บอกว่าขันนี้พระอุเพงคาติติเจ้านี่แหละที่ว่าขันมันตายขันอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้เราครูบาอาจารย์นั้นไม่ให้พูดไงไม่ให้พูดว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนทำหัวทำไปเถอะแล้วมันก็ไปเองนะแล้วมันก็หายเองพยายามจะทำให้ได้เหมือนเดิมเหมือนได้ครั้งเดียวจริงๆหลวงพ่อคิดว่าตัวเบาตัวอะไรก็ใจเราใจเราไปคิดถึงอย่างเดียวนั่นน่ะเขาไม่ให้ไปคิดมันไม่มาก็ปล่อยท่านบอกว่ามันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยมันไม่มามันไม่มาซ้ำบ่อยๆสมาธินะแต่ทำอยู่ทุกวันแต่ว่ามีแต่นั่งหลับส่วนมากจะนั่งหลับขนาดฟังหลวงพ่ออยู่นะคะแบบเลี้ยงหลานแบบไม่ก็อดหลับอดนอนอ่ะจะหลับ
หลับนั่งหลับไปเลยเนี่ยนั่นนะต่อไปหลานมันวิ่งได้อะเป็นนั่นค่ะเห็นมาการนมัสการค่ะหลวงพ่อฟังอยู่นะคะไม่ใช่หลวงพ่อนั่งพูดอยู่แค่สององค์นะคะฟังอยู่ค่ะนั่นนะนมัสการลาค่ะสาธุสาธุทีนี้ก็หลานเนี่ยมันวิ่งเก่งนะไอ้ป้าก็ดีไอ้ยายก็ดีก็วิ่งตามไม่ทันไอ้หลานนะพอมันวิ่งได้นะ2ขวบ3ขวบมันกำลังจะวิ่งอ่ะทีนี้ก็จับกันไว้เถอะบอกว่าหน้าตรงการนะนี่แหละถึงว่ากว่าจะโตได้โตแล้วก็ลืมปู่ย่าตายายลืมพระคุณนะที่ท่านเลี้ยงเนี่ยลูกคนนี่มันไม่ใช่ลูกลิงลูกข้างเลยเนาะบอกว่าโอ้โหกว่าจะโตได้โตแล้วก็ยังต้องให้ความรู้กันไว้อีกนั่นนะข้าไม่เชื่อสักอย่างนะปู่ย่าตายายพ่อแม่ใช่ไหมขัดเที่ยวดีกว่าบางคนก็รักเพื่อนใช่ไหมไปแล้วมืดแล้วก็ไปแล้วนั่นแหละมืดแล้วก็ไปแล้วไม่ได้ห่วงอะไรดึกก็มานอนนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ก็เป็นห่วงไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นห่วงนั่นจึงว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยได้ปฏิบัตินั่นน่ะโลกเนี้ยมีความสุขมีสายเข้ามาจากอุดรธานีนะเจริญสุขโยมนมัสการท่านหลวงพ่อโชคดีคุณโยมใช้ชื่อบูชาพระจ้าทุกวันนี้มีลูกชายทำงานที่เกาหลีแล้วลูกมีอย่างหนึ่งในตัวลูกคือชอบเตียงมันไม่ค่อยชอบพักเพราะฉะนั้นจะตายมันยอมโทรมาอยู่ในรถหรือไงไม่รู้เสียงมันไม่ค่อยชัดอยู่อุดรนะอุดรแต่มันเสียงอากาศปลายทางมันไม่ค่อยชัดนะคุณโยม ลองพูดดังๆนะพูดดังๆคือมันจะชัดไหมนะโยมนะเงียบไปแล้วอากาศไม่ดีวันนี้อากาศไม่ดีจ้าอากาศมันมาช่วงที่พูดนี่อาจจะนั่นสัญญาณจ้าสัญญาณไม่ค่อยดีก็ต้องหาที่สัญญาณโทรมาใหม่เนาะคุณโยมเนาะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันโทรใหม่สัญญาณไม่ค่อยชัดพวกไม่รู้เรื่องนั่นนะที่บอกว่าปู่มาปู่ดีอยู่ดอนแล้วก็ชาวดอนก็ได้ปฏิบัติธรรมนั่นนะเหนือกว่าธรรมเนี่ยมันไม่มีในโลกเนี่ยก็นึกว่ามันเหนือบุญเหนือธรรมเราเหนือบุญเหนือธรรมนั่นนะเหนือบุญเหนือธรรมก็พวกพระอรหันต์เท่านั้นนะนะมันเป็นอย่างนั้นที่ทำความดีจนได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆที่ปฏิบัติอยู่วัดป่าก็ดีเห็นไหมท่านหลวงปู่คำผิวก็ดีนั่นนะได้แล้วก็เล่าให้ใครฟังมากไม่ได้เพราะมันเป็นของปัจจตังเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนหลวงพ่อชาบอกนั่นนะหลวงพ่อชาทำไมไม่ทำให้คนอุบลเนี่ยไม่เกเรเลยมันก็ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ไปมันไม่ตามมาใหม่นะครับมาไม่ตายมาจากอุดรธานีนะครับเจริญสุขโยมอาจารย์หลวงพ่อท่านโตลองคุยใหม่มันจะได้ยินไหมลูกชื่อบุญชาหงทองค่ะจ้ามีความเป็นทุกข์ใจเรื่องหนึ่งคือมันเป็นมาประมาณได้ประมาณ10กว่าปีเหมือนกับว่าไปถามใครเขาก็บอกว่ามีเซนส์ในตัวเนอะพอครั้งแรกที่จำได้ไปทำงานที่กรุงเทพก็ไปทักคนหนึ่งว่าเขาจะเสียชีวิตเขาก็เสียจริงๆต่อมามันก็เป็นมาเรื่อยๆอย่างเช่นเพื่อนลูกชายบอกว่าคนนี้ฐานะเขารวยแต่เขาต้องติดคุกนะจ้าแล้วต่อมาเขาก็ติดคุก
แล้วก็รู้จักว่าชักคนนั้นคนนี้เสียชีวิตก็เสียจริงๆเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีผมมาก็จะเป็นตามที่ดิฉันคิดไว้เป็นแล้วต่อมาลูกชายไปเกาหลีทุกๆวันนี้คิดเป็นห่วงคิดแต่ว่าเขาจะเสียชีวิตแต่ลูกก็ทำบุญหมั่นทำบุญแล้วก็รู้คิดว่ากุศลไหนที่ลูกสร้างก็ขอยกให้เขาเป็นคนเดียวขอให้เขามีชีวิตกลับมาแล้วเขาก็เป็นเด็กดีนะลูกชายไม่ก้าวร้าวสุภาพเป็นเด็กตลอดเงินให้แม่เงินเดือนก็ไม่เยอะแต่ก็พอจุนเจือชีวิตได้แต่อยากถามหลวงพ่อว่ากลัวมันเป็นเหมือนที่เราไปทักของไปทักคนอื่นกลัวลูกชายจะเป็นแบบนั้นก็เลยนอนผวาทุกวันไม่สบายใจไม่อย่างนี้เราอย่างนี้เรานึกนี่นะคุณโยมนะเรานึกว่าทุกคนเนี่ยเมื่อทำบุญมาอดีตชาติทำมาเนี่ยใช่ไหมเหมือนว่าเราจะไปคิดว่าขอให้เขาทำดีตายวันไหนก็ได้ขอให้เขามีศีลใช่ไหมอันนั้นแหละโยมเนี่ยอย่าไปติพระอรหันต์ละแล้วยานดวงเนี้ยมันจะไม่ดับนะโยมนะเหมือนยังไงใครติหลวงปู่มหาบัวแล้วเราไม่ติเราจะไปติพระผู้ใหญ่พวกเนี้ยนะนั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรเนี้ยเราก็ไม่ไปพูดไม่ไปก้าวก่ายเราบอกหลวงปู่ทำดีทั้งนั้นนั่นแหละทีนี้นะบางคนนะพอไปนึกอ่ะมันเชื่อไงเชื่อตัวเองพอไปติหลวงปู่คำสุขเขาจะนั่นแหละยานมันก็เลยดับไปเลยทีนี้มันก็เลยเปลี่ยนนะนั่นแหละลูกค้าเป็นคนชอบทำบุญยอมมีเซนยอมมียานเก่านะมีบุญเก่านะยอมนะทำไปเถอะช่วยเหลือนี่แหละองค์พระบาทสมเด็จของเราใช่ไหมประชาชนรักเยอะใช่ไหมเหมือนทั่วโลกนั่นนะแต่เห็นไหมท่านก็ต้องล่วงลับท่านอายุมากเนี่ยลูกของเราเนี่ยทำบุญมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาขีดมาแล้วนั่นแหละเราต้องนึกอย่างนั้นนะคุณโยมนะแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราปฏิบัติไปเถอะงั้นเหมือนข้าราชการคนเนี้ยสมัยโบราณนะที่เป็นทหารแม่ทัพอย่างเงี้ยนะภรรยาก็ถือศีลอยู่ภรรยาได้โสดาบันนะทีนี้ทหารจะไปบอกว่าพันธุมวดีตายแล้วทีนี้ก็อย่าเพิ่งพูดเรากำลังฟังเทศอยู่เดี๋ยวธรรมะอันเนี้ยมันจะไม่ได้ยินพระพุทธองค์พูดไปบ่อยเรื่องอื่นอย่าเพิ่งเอามาคุยนะพอฟังเสร็จแล้วท่านก็เป็นปกติยอมผู้หญิงคนเนี้ยที่ท่านรู้ธรรมไงนั่นอ่ะจำไว้นะถึงแม้ว่าเห็นว่าสามีไปทับไปโดนฆ่าตายลูกต้องเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละไปโดนฆ่าตายหมดเลยในกองทัพนั่นแหละแต่ภรรยาได้ธรรมะใช่ไหมภรรยาก็ไม่เสียใจนั่นน่ะเพราะว่าเขาทำกันมาเขาเคยฆ่ากันมานะนะคุณโยมคิดอย่างเนี้ยเราจะได้สบายใจก็นี่แหละเราชาวอุดรเนี่ยเราก็มีบุญนั่นแหละจ้าเราคนมีบุญเก่าคนได้ไปจ้าขอให้มีความสุขเนาะนี่แหละตอนได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกกลับมามีความสุขทางใจสาธุนี่แหละจึงบอกว่าเราสร้างบารมีของเราให้เต็มแล้วเราก็ต้องจากกันหมดใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้สงครามมันจะมาวันไหนเราก็ไม่รู้เห็นไหมมันยิงกันเปี้ยงปังเปี้ยงปังมันไม่ยิงมาใส่ประเทศเราก็ถือว่าเราเนี่ยมีบุญนั่นแหละเรายังมีบุญนั่นแหละเราประมาทไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็เห็นไหมแล้วมันไม่แน่นอนท่านบอกว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงไงนั่นแหละที่เที่ยงแท้เนี่ยคนนิพพานคน
คนแบบหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขังวานเนี่ยพวกเนี่ยเขาได้ของเขาละหลักชัยหลวงพ่อสนองกราบลาค่ะหลวงตาสาธุให้โชคดีนะให้โชคดีเหมือนอย่างที่เขาที่เพชรบูรณ์น่ะที่บอกว่าที่หลวงพ่อนั่นน่ะเห็นมั้ยพอเรานานๆจะเรียกมันก็จะลืม ที่อยู่ทางเพชรบูรณ์ท่านก็พยายามทำใช่ไหมหลวงพ่อที่เขาอะไรอ่ะที่ท่านชอบทำลงทานเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยแต่เราทำกันไว้เหมือนเนี่ยท่านอาจารย์ชินใช่ไหมอาจารย์ชินช่วยหลวงปู่หลวงปู่ไม้ท่านก็ช่วยทุกวัดอ่ะท่านก็ชอบเนี่ยทางบารมีเหมือนหลวงปู่ทองล่วงลับไปแล้ววัดอโศกเนี่ยต่อมาก็หลวงพ่อกู้อะไรต่ออะไรท่านก็ช่วยกันนั่นนะตัวตายตัวแทนนี่แหละจึงว่าความดีที่นักปฏิบัติทำเหมือนวัดสังฆทานเห็นไหมท่านอาจารย์ไพลินท่านก็เอาพยายามค้ำจุนกันไว้นั่นนะทำที่พักที่อยู่อาศัยนี่แหละจึงว่ามันเป็นบุญของหมู่คณะที่มาใส่ก็มีสายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโยมโยมบัวศรีอาจารย์สุขโยมหลวงพ่อสองพระองค์ค่ะสององค์ค่ะจ้าค่ะโยมถามได้เลยนะจ้าคือตอนนั้นหนูเคยโทรมาทีนึงนะคะโทรมาเรื่องนั่งปฏิบัติธรรมค่ะจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันสงบดีจ้ะแต่มันก็ไม่เห็นอะไรล่ะค่ะนี่แหละให้ท่านบอกว่าบ่มไว้เห็นใจเราเห็นใจเราเฉยเห็นใจเราหงุดหงิดเห็นใจเราไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมีบุญนั่นน่ะไปเห็นข้างนอกน่ะเห็นข้างนอกก็ทุกข์ใจใช่มั้ยเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยกลัวลูกจะตายก็เสียใจใช่มั้ยโอ้โหตายแล้วเรามีลูกน้อยใช่ไหมนั่นน่ะพอมันเห็นนะครับนั่นน่ะทีนี้กันนี่แหละโยมต้องทำใจพวกเข็นเนี่ยต้องเจริญเมตตาไว้หลวงปู่บอกตอนนี้หนูกำลังดูหลวงพ่ออยู่นะคะก็นั่นน่ะหลวงพ่อตอบปัญหาได้ดีมากเลยค่ะทีนี้เหมือนอย่างเราปฏิบัติธรรมอาตมาเนี่ยพอไม่เห็นเราก็อยากเห็นเราก็อยากเห็นโอ้หลวงพ่อสนองบอกมันไม่ถูกก็ไอตัวที่มันอยากเห็นนั่นแหละมันมาจ่อหน้าเรา มันมาจ่ออยู่ที่ใจเขาบอกให้ปัดให้หมดนั่นแหละแล้วมันเกิดเองนะขอให้หลวงพ่อสององค์ช่วยตอบปัญหาคนที่กำลังมีทุกข์อยู่นะคะจ้าเห็นนานๆนะคะจัดรายการนานๆนะคะสาธุสาธุรับฟังอยู่จ้าสาธุกราบลาธรรมสการค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์จ้าสาธุเจริญพรโยมทีนี้ก็เนี่ยจึงบอกว่าอะไรนะให้ที่บอกว่าหนามยอกเพราะหนามบ่งทีนี้เกิดไอ้ที่บอกว่าผงมันเข้าตาตัวเองมันเห็นแต่ข้างนอกไงไปเห็นคนนู้นคนนี้มาเห็นมาตรงลูกของเราเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเหมือนเนื้อทองนั่นน่ะใช่ไหมลูกเราเนี่ยมันอย่างกับอะไรแก้วตาดวงใจที่โบราณว่าใช่ไหมนั่นน่ะคนอื่นตายหมื่นแสนไม่เท่ากับลูกเราไม่เท่ากับสามีเราน่ะอะไรตาอะไรไปนู่นบางคนใช่ไหมไม่เท่ากับภรรยาเรานั่นน่ะทีนี้แล้วพุทธเจ้าบ่เห็นมั้ยพิมพาก็ต้องจากกันนะลาหุนก็ต้องจากกันนะท่านคิดเอาไว้ก่อนนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะท่านฉลาด
เห็นว่าในหลวงจะจากไปโอ้โหเราก็คิดนะถ้าจะทำใจยังไงเนาะเห็นไหมถ้าเกิดท่านล่วงลับไปเนี่ยเห็นไหมท่านมีความดีเห็นไหมแล้วญาติโยมบางคนร้องเป็นเดือนหลวงพ่อสนองตายร้องเป็นเดือนเหมือนกันก็มีตายมาจากนครราชสีมานะครับโยมส่งเจริญสุขโยมครับครับครับหลวงพ่อผมคงใจโทรไปวานก่อนผมคงใจผมจะถามเรื่องปล่อยสัตว์คือว่าปล่อยสัตว์เนี่ยทุกชนิดเนี่ยมุนเหมือนกันไหมครับปล่อยสัตว์ทุกชนิดเนี่ยด่วนตอบครับผมคือว่าปล่อยอึ่งปล่อยปลาเรื่องเมื่อปล่อยนกหรือปล่อยหอยนี่มุนก็ได้เท่ากันใช่ไหมหรือว่าไม่เท่ากันครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับผมจะถามว่าพระท่านมาบิณฑบาตที่บ้านผมได้ใส่บาตรแต่ผมใส่เงินแล้วใส่บาตรใส่เงินไปข้าวของแล้วใส่ไปเนี่ยผมก็ได้ตรวจน้ำให้ปู่ย่าตายายผมใส่บาตรไปเนี่ยผมได้บุญไหมหรือว่าไปได้ปู่ย่าตายายที่ผมตรวจน้ำไปดีเราก็ทำบุญไปนั่นแหละแต่เราใส่ซองใส่ถุงพลาสติกไปไม่งั้นไอ้คนเนี่ยมันจับเยอะมือแบงค์เนี่ยนะทีนี้ก็นั่นน่ะเห็นมาเชื้อโรคมันอยู่ตามมือคนเนี่ยไปจับแบงค์เข้ามากๆอ่ะพระเอาไปฉันก็ไม่ดีนั่นน่ะฉันข้าวทีนี้ถ้าเราอยากทำบุญก็เอานั่นน่ะใส่ซองให้ดีนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนะบางทีท่านก็เอาไปเรียนหนังสือจ้ะนั่นนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยไปแล้วเนี่ยดีถ้าเราไปปล่อยเจอโพธิสัตว์เนี่ยสัตว์ที่มันเป็นโพธิสัตว์อย่าลืมนะคืนนี้ไปปล่อยโขข้าพเจ้าโดนเขาใส่หายมา3ตัวก็แล้วกันปลา3ตัวมันเขาจะเอาไปแกงอยู่แล้วแต่ก็ยังใส่หายอยู่ปลาก็มาเข้าฝันไงทีนี้เอ๊ะมันจริงไหมเนาะก็ไปดูจริงปลาเราขอซื้อเถอะเอาไปปล่อยนะเขาก็ให้มันก็วนนะวน3รอบมันวนในแม่น้ำวนเหมือนประทักษิณนั่นน่ะแล้วมันก็เจ้าดำไปนั่นเห็นไหมเนี่ยพวกโพธิสัตว์มีบารมีมาปล่อยข้าพเจ้าหน่อยนะมาเข้าฝันคนเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่เขายังมีกรรมต้องไปเกิดเป็นปลาก็ดีเป็นงูก็ดีงูที่สีแปลกๆนะสัตว์ที่เป็นสีแปลกๆเนี่ยถ้าไปฆ่าไปกินเขาอ่ะบางทีเห็นว่าบ้านไฟไหม้นั่นแหละรถชนกันอะไรต่ออะไรมันเป็นได้นั่นแหละพวกโพธิสัตว์พวกเนี่ยมันพูดยากพวกตระกูลนาคตระกูลเทพอะไรนะนั่นน่ะเอ็นมาทีนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันดีนะที่คนไปฆ่างูเข้าบ้านทุกวันนี่ในกรุงเทพนี่เข้าบ้านกันเยอะเพราะป่ามันหายเข้าไปเขียนว่าไงครับคือจดหมายมาจากนะครับคือโยมอรันจังหวัดตากเขียนไว้ว่าแม่เสียชีวิตเราไม่ได้ไปเผาเพราะบ้านอยู่ไกลจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกทีนี้การที่พ่อแม่ไม่ได้ไปเนี่ยเหมือนอย่างว่ามันติดใจอยู่ที่เราถ้าเราไม่ได้มีเรากตัญญูแต่เราส่งเงินให้แม่เราใช้อยู่เรื่อยแต่ทีนี้แม่เราเผาเราก็ไม่ได้ไปทีนี้บางคนเห็นว่าเผาแล้วก็ไปกินไปเล่นไพ่กันอยู่ตามหน้าเมนอยู่นี่แล้วได้ยอมว่าเผาอย่างนี้ดีไหมเผาตอนกลางคืนกันเล่นไฮโลกันอะไรเนี่ยอย่างนี้มันไม่ดีนะแต่นั่นน่ะถ้าเราไปภาวนาให้พ่อแม่เราเนี่ยดีกว่าใช่ไหมยอมนั่นน่ะทีนี้ยอมต้องคิดอย่างนี้ยอมจะไปเสียใจอยู่นั้นแหละแม่กูไม่ได้ไปเผาเลยก
ูติดใจอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องเอาเออเนี่ยเราทำความดีตลอดเนี่ยนี่ละดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้เผาก็ไม่ต้องเสียใจแต่เราเป็นลูกผู้ชายที่ทำความดีตลอดนั่นแหละน่าเจริญนะเราก็ยังได้ใส่บาตรให้พ่อแม่เรายังนึกถึงพ่อแม่เรานั่นแหละถึงว่าพ่อแม่เราตายแล้วเราก็ต้องคิดถึงหลวงพ่อถนองพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่เห็นไหมญาติเนี่ยญาติทั้งหลายนั่นแหละนี่แหละเราก็ไม่อยากฆ่าใครสินะถ้าคนคิดอย่างเงี้ยไม่อยากจะปล้นใครเนี่ยหลวงปู่บุตรดาบอกผู้ชายก็เป็นพ่อผู้หญิงก็เป็นแม่นะแล้วเราจะไปเขาจะไปฆ่าใครอ่ะหลวงปู่บุตรดาใช่ไหมท่านก็เลยมาบวชนั่นนะใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เผาพ่อแม่แต่เราไม่เป็นไรนะครับแต่เราทำดีตลอดทำบุญส่งบุญไปที่หลังได้เออนั่นแหละถ้าเราไปเล่นไฮโลกินเหล้าอยู่หน้าศพดีไหมนั่นแหละเออนั่นแหละพอแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแล้วถ้าเราเผาตามประเพณีก็เหมือนว่าสร้างศพแต่นี้บางคนก็ถือว่าเออไม่เผาพ่อเผาแม่นี่มีที่นั่นนะแต่จริงนะแม่ไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้ไปแล้วเราจะไปถวายบุญแต่เนี้ยเราทำบุญไปส่งให้ท่านเนี่ยดีกว่าเราก็ดีกว่ากันอีกถ้าเราขัดข้องหรือการเงินก็ดีการงานก็ดีนั่นแหละที่เราไม่ได้ไปเราก็อยากเสียใจคนไปติดตรงนี้ใช่ใช่เนี่ยติดบางคนเนี่ยเคยเถียงกับพ่อแม่ไว้เคยว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มาเผาแล้วก็ไม่ได้จะทำยังไงผมพ่อแม่ตายบอกเออนั่นแหละจุดทูบบอกขอประมาณแล้วก็ทำบุญส่งไปนั่นแหละบางคนก็เสียใจอยู่เหมือนนั่นแหละก็เรียกว่าแผ่นเสียงมันตกลงครับไปกังวลไปโดนคติกระชมก็เลยไปคิดหนักแต่เรามีความจำเป็นนะครับมีจดหมายมาฉบับที่สองก็หลวงพ่อนะครับเขียนว่าขอมาตรการพระอาจารย์เราจะทำอย่างไรให้สังคมไทยนั้นเข้าใจหลักธรรมและนำไปใช้ชีวิตประจำวันครับมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เกมมันเยอะอาจารย์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันคอมพิวเตอร์มันเยอะขึ้นแล้วมันก็ถูกขวางมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าให้ลูกนโมมันก็นโมสามจบมันก็นอนแล้วมันง่วงนอน นี่แหละที่หลวงปู่แถวภาคอีสานเข้าใจพูดหนูนอนแบบไฟหรือเปล่าไฟมันพอไปถึงคอกมันก็นอนเลยมันไม่ไหวมันไม่ไหวพระนั่นแหละแต่ก็เข้าใจพูดนั่นแหละใจมาโยมนั่นแหละจึงบอกว่ายากนะที่จะให้ทุกวันเนี้ยเหมือนว่าจะให้มันเป็นทองคำกันหมดเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นตะกั่วมั่งเป็นดีบุกมั่งนะเป็นดินมั่งนั่นแหละทีนี้อ้าวแคนาดาเอ่ยทั่วโลกเห็นไหมเขารับได้เขารับศาสนาพุทธได้นั่นแหละก็มีตายมาจากนนทบุรีนะครับโยมหลวงพึ่งเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะเจ้าค่ะหายหน้าไปนานเลยท่าทุกหลวงพึ่งไปปฏิบัติบูชาที่โบสถ์วัดสังฆทานก็บ่อยแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจ้าหลวงพึ่งโทรมากราบนมัสการหลวงพ่อเฉยๆนะเจ้าค่ะฟังหลวงพ่อโพสสนทนาธรรมดีค่ะสาธุกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุนี่แหละที่เราปฏิบัติของเราไปจนกว่าเราหมดสงสัยก็โซดานั่นแหละโซดาจะไม่ค่อยสงสัยมากแล้วเพราะโซดาบันนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดได้ฌานได้กรรมฐานเข้าไปอีกนั่นแหละก็ยิ่งดีใหญ่เลยพวกเนี้ยพวกอภิญญานะนั่นแหละก็ยิ่งนี่แหละพวกเนี้ยเป็นเหมือนแม่แหล่งการปฏิบัติธรรมการได้สมาธิการได้ฌาน
นะเดินเปล่าๆเนี่ยไม่มีกำลังนะพออายุสัก90 80เนี่ยทำไมหลวงปู่เดินเร็วเหลือเกินหลวงปู่หลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่เทศอ้าวหลวงพ่อสังวานก็พูดดีนะทหารเข้าในสงครามแล้วจะไปเผาหลวงปู่ดุลไงหลวงปู่เทศเดินพาลูกวัดทับจะวิ่งตามเลยโอ้โหนั่นเห็นไหมอำนาจชันนี่นะอำนาจชันอำนาจกรรมฐานถ้าไปเดินเยอะๆเหนื่อยหลวงปู่สังวานก็เหมือนไปเวียนเทียนที่พุทธคยาโอ้โหทำไมหลวงปู่เดินเร็วเหลือเกินนั่นแหละอย่าไปว่าท่านเข้าชานเข้าชานเดินนั่นแหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวท่านเหนื่อยไงถ้าเดินเยอะแยะเยอะแยะเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงว่าชานตัวนี้ครับมีสายเข้ามาจากนนทบุรีนะครับโยมยุพินอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมอยากจะทราบคำแปลของบทสวดมนต์นะคะจ้าในตอนที่ว่าในตอนที่จัตตาริปุริสยุคานิอัตตะปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษคำแปลตรงนี้ค่ะโยมสงสัยว่า4คู่8บุรุษนี่คือพระอริยสงฆ์ในระดับไหนคะที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยที่บอกว่า4คู่8บุรุษเนี่ยที่ท่านบอกว่านี่แหละพวกพระอริยเจ้าที่บอกว่าโสดาขึ้นไปอนาคามีสกิทาคามีเนี่ยอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยที่บอกว่า4คู่นั่นน่ะ8ปุรุษนี่แหละที่ว่าเห็นมั้ยนี่แหละที่พุทธเจ้าที่พระอรหันต์100แก้ว100กองเอาไว้นี่แหละนะเพราะว่านี่แหละสัจธรรมทีนี้พอนานๆเข้ามันจะมีสัก4คู่8ปุรุษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเด็กรุ่นหลังเพราะว่าถ้าไม่สวดแปลก็ไม่รู้ว่าเขาสวดว่ายังไงนั่นน่ะทีนี้ก็ว่าสัตว์ไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยค่ะนั่นน่ะแปลไม่ค่อยไม่เข้าใจอ่ะก็เลยอยากจะคำว่า4คู่คำว่า4คู่เนี่ยคู่ที่1คือโสดาบันก็เรียกว่าโสดามรรคโสดามรรคแล้วก็ไปโสดาผลนี่โสดามรรคเนี่ยอย่างที่ปฏิบัติที่หลวงพ่อสามารถว่าให้เจริญสตินี่เนี่ยเจริญสมาธิเนี่ยให้พิจารณากายพิจารณาใจเราเนี่ยก็เรียกว่าตั้งมรรคนะนี่กำลังตั้งมรรคที่โยมตรวจมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพิจารณาสมถะก็ได้สมาธิเจริญวิปัสสนาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นในจังทุกขังเห็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละเราพิจารณานี่เรียกว่าทางมรรคและทางผลเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วเราตัดได้ว่าพิจารณากายของเราพิจารณาแล้วเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธาตุที่เราอาศัยอยู่มันต้องเปลือยมันต้องแก่มันต้องเจ็บตายอันเนี้ยเราพิจารณานี่คือทางนี่คือทางมรรคไปสู่ผลพอเข้าใจไหมอันนี้แหละมาสู่ผลเมื่อมาสู่ผลแล้วได้โสดามรรคแล้วต่อไปขึ้นจากโสดามรรคก็เป็นอตินาคามรรคอีกแล้วก็ตินาคาผลก็เป็นขั้นตอนไปแต่เริ่มต้นจากโสดามรรคเนี่ยพิจารณากายกับใจของเราก่อนนะเราก็ค่อยพิจารณาไปแล้วเราก็ละได้แต่โสดามรรคเนี่ยคือตัดได้สัญญา3นะแล้วขึ้นไปตินาคาก็ได้3ก็ละเอียดขึ้นไปอนาคาตัดสัญญาได้5นะเมื่อขึ้นพระอรหันต์ตัดสัญญาได้10นั่นแหละก็คือตรงเนี้ยคือมรรคผลแล้วก็ไปสู่เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะคือทางนิพพานนู่นนะแล้วขึ้นไปขั้นตอนที่โยมปฏิบัติตรวจมนต์ไหวพระนะโดยการปฏิบัติทำดูกายดูจิตเดินยืนนั่งนอนมีสติอยู่ตลอดเวลาสมาธิเกิดเห็นสมถะความสงบเห็นวิปัสสนาญาณเนี่ยขึ้นเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามรรคทางมรรคนะค่ะขอเข้าใจนะค
าค่ะก็พอเข้าใจบ้างอันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาแล้วมันก็ละเอียดขึ้นไปสตินาคาจากสตินาคาก็ละเอียดขึ้นไปถึงอนาคาเมื่อสตินาคาก็ละโกรธลบหลงได้แล้วนาความโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีราคะไม่เกิดแล้วอนาคาขึ้นพระอรหันต์ตัดได้หมดเลยเจ้าค่ะนาจ้าจ้าค่ะพอเข้าใจนะพอเข้าใจบ้างค่ะจ้าอันนี้หมดพอกราบนมัสการค่ะนี่เนี่ยเราปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปต่อไปอ่ะพวกเนี้ยถ้าเขาได้นะถ้าเขาได้โสดาหรือว่าเป็นมรรคขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าทางไปหาผลเนี่ยต่อไปอ่ะเหมือนว่าเขาจะงกบุญพวกเนี้ยเขาจะรู้ว่าโอ้ทำบุญนี่มันไม่ผิดทางเนาะมันถูกทางแต่คนยังไม่ได้อ่ะก็สงสัยเอ๊ะเมื่อไหร่บุญมันจะมาเนาะความจริงอ่ะบุญอ่ะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนว่าเป็นของธรรมชาติที่บอกว่าบุญเป็นของเบาภาวนาเป็นของเบาแต่แบกหามเนี่ยมันของหนักนั่นน่ะเห็นมั้ยที่บอกว่ารักดีหามชั่วรักชั่วหามเสาไอ้ทำงานเบาหน่อยก็เหมือนชั่วมันเบาหน่อยไอ้ไปหามเสาเนี่ยโหมันหนักแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีมาช่วยแบกก็มันหนักใหญ่นั่นน่ะนั่นจึงว่าทุกเนี่ยมันเหมือนว่าบุญเนี่ยเป็นของเบาคุณหมอเหมือนหลวงพ่อสนองได้แล้วแล้วโอ้โหทำไมเนาะทำยังไงจะให้ชาวโลกเนี่ยรู้ธรรมกันให้หมดบอกมันไม่ได้นั่นน่ะท่านบอกว่าโอ้บัวสีเหล่าเนี่ยที่พุทธเจ้าเปรียบความหมายยังอยู่ในคนตมอยู่ยังอยู่ใต้ดินเนี่ยนั่นน่ะมันก็ เป็นเต่ามันก็จะมาคอยกินมั่งนั่นน่ะที่อ่อนๆนั่นน่ะที่มันยังอ่อนอยู่ปลามันก็อยากมากินเต่าอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เออจริงพรุ่งนี้จะเริ่มบานแล้วไปเจอพระพูดไปเจอพระอรหันต์มาพูดยิ่งดีเลยนั่นเห็นไหมถ้าหลวงพ่อสนองเนี่ยไม่ต้องเอาครอบครัวใครอ่ะเห็นไหมเขาอยู่ใกล้หลวงพ่อสังวรพี่น้องก็ไปปฏิบัติกันทั้งนั้นก็ทำมาเรื่อยนั่นน่ะจนแม่จองเป็นพี่สาวก็กระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะยายแช่มนะป้าแช่มก็เป็นนั่นน่ะทำกันภาวนากันนี่แหละเห็นไหม ได้กันเยอะนั่นน่ะชาวสุพรรณก็ได้กันเยอะอะไรยายจูกับแม่ลำยายลำไยนั่นน่ะผู้พานั่นก็กระดูกเป็นมรกตไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าไม่ต้องพระผู้ชายพระผู้หญิงเนี่ยเด็กกว่าพระผู้หญิงแม่บุญเรือนก็เป็นนั่นนะพอเป็นอย่างนี้แล้วเป็นทิพย์ไปละไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นนะท่านบอกทำไมหลวงปู่จึงไม่รักษาศีลอะไรเลยหลวงปู่บอกว่าเรารักษาศีลข้อเดียวนะเรารักษาศีลข้อเดียวก็ไม่ทำบาปพอหมดเวลาแล้วครับสาธุวันนี้ในรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมทางรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดสายที่ส่งเข้ามาทุกสายในวันนี้นิมนต์พ่อก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้คิดดีทำดีกันทั่วโลกก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10นี้ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุข
ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญโทสาธุ